ขาบอกคนที่สองต้องใช้รถใช้นักประดาน้ำดำลงไปช่วยมอชอบ้างเนี่ยไม่ใช่ครับบริษัทผลธัญญะค่ะผลธัญญะโอเคคือหนูอ่ะขับรถมุ่งหน้าไปทางตลาดแม่เหี่ยก็คือเส้นดอยคำเส้นคันคลองค่ะนั่นแหละขับไปเสร็จปุ๊บขับมาถึงตรงไฟแดงมันเป็นไฟแดงเนาะเราก็เลยจอดเป็นคันแรกอ่ะฮะแล้วทีเนี้ยจอดเป็นคันแรกพอไฟเขียวปุ๊บพี่เขาอยู่ฝั่งซ้ายหนูค่ะคือหนูตรงไงหนูก็เหยียบคันเร่งแล้วทีเนี้ยคือในสายตาคือเห็นแบบรถที่อยู่คันทางซ้ายอ่ะเขาตบไฟเลี้ยวจะเลี้ยวขวาแล้วก็หักตัดหน้าหนูแล้วหนูก็แบบเหยียบเบรกแล้วหนูก็คือแบบหักพวงมาลัยอ่ะไปกับเขาด้วยแล้วก็คือตอนนั้นน่ะคิดว่าตัวเองยังอยู่บนถนนแล้วแบบตั้งสติได้จอดเลื่อนเกียร์ไปที่ตัวพีแล้วก็ดับรถแล้วลงมาปรากฏว่ารถอยู่ที่แบบราวสะพานละ